สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Source and Soul Never Seen นะครับโดยวันนี้อันนี้ผมเพิ่งไปฝึกมานะตอนนี้เวท66แล้วนะครับแล้วก็ตัวของเวทเนี่ยผมเป็นระดับแพลตินัมแล้วนะแล้วตัวอื่นมันเป็นแบบโกลอยู่นะครับเพราะว่าเราเน้นหนักสายเวทแล้วนะตอนนี้จากสายมีดนะเปลี่ยนมาเป็นสายเวทแล้วรู้สึกว่าโอเคมากนะสายเวทเนี่ยนะครับเรามาดูของซื้อของขายหน่อยสิอ๋อสามารถหลบได้มากขึ้นนะอุ๊ยอันนี้น่าสนที่ตกปลานะแต่ดีขึ้นนะเอานี้แหละแล้วก็นี่ก็ซื้อไปแล้วกันเข้าคอลเลกชันดูหน่อยสิแหวนต่อชาร์จบวก1เคาน์เตอร์แดเมจ 25% อันนี้สำหรับ 25% นะครับสำหรับความสามารถพิเศษนะเอาอะไรออกเดียอันนี้ออกแล้วกันแล้วก็อันนี้เข้าอันนี้ผมยังชอบอยู่อะบล็อกชาร์จบวก1ไงผมใช้นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมว่ามันโอเคนะถึงแม้จะ 25% ก็เถอะนะใช้ความสามารถพิเศษนะครับโหไม่พอเงินเดี๋ยวผมไปจ้างนี่ก่อนรู้สึกว่านี้จะค่าตัวแพงนะ59เลยนะไม่พอนะเอ้าพอนี่หว่าเหรียญเงินนึกว่าเหรียญแพลตินัมนะรู้สึกว่ามันจะมีทักษะมาใหม่ๆนะครับตัวนี้ไปลุยเลยดีกว่าจะได้ลุยกันได้ไกลๆนะครับไปตกปลาผมขอลองตกปลาหน่อยแล้วกันเป็นเบ็ดแบบใหม่นะเหวี่ยงเข้าไปอันนี้ผมยังไม่ได้ปลาแบบอันสุดท้ายเลยนะบ่อนี้นะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอือได้เลยว้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นเงินเดี๋ยวว่างๆค่อยมาตกดีกว่านะอาจจะมาตกนอกรอบนะครับไม่มีอะไรมากนะตรงนี้มาลุยกันดีกว่าเอานักเวทเหมือนกันฮะโอ้พวกไพโรนะไพโรแรดมาลุยเลยดีกว่าเกาดโอ้ไม่ค่อยแรงนี่หว่ายิงเวทคืนโห700,000นะยิงทียังไส้ขาดไปเอ้านึกว่ายิงเราธนูไป2ดอกร่วงทันทีเวท3มีแต่นักเวทแท้ตรงนี้ตีสตันก่อนเอ้านึกว่ายิงเรายิงธนูโอ้โหไม่ตายว่ะเอ้ายิงเพื่อนอีกอะอะไรวะตีธรรมดาหลบกาดเอานี่แน่สมเลยอีกที3ตัวไม่มีอะไรพิเศษนะแถวนี้หลบเคาน์เตอร์ได้ยิงสวนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราไม่ฝึกธนูมาไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่โอ้ยิงแต่เพื่อนเราวะถ้าเราโดนเต็มเลยเฮ้ยเราใช้สีได้ด้วยเหรออ๋อเพิ่งรู้วิธีใช้ขุยไม่เห็นนี่ได้หมวกมาด้วยโอ้หมวกเวล7อ่ะเวล7กลายเป็นของนักเวทนะครับดูก่อนดินี่ไงโอเค
ติต่อทัฟระดับระดับทัฟยิงเวทใส่เลยยิงที2ทีนั่นแหละเพื่อนตีให้ตายเออปาเข้าไปล้มเลยต้องเห็นบ้าเอาเวทไปกินล้มทีเดียวตีสตันก่อนธนูซ้ำเขาเตอร์ได้อ้าวนี่ทำอะไรล่ะตีธรรมดาโหไม่ตายอ่ะปั่นยิงพี่เกลือวะน่าจะล่วงโหมันยิงแบบมันตีแต่เพื่อเรานะกันเวทก่อนโหโดนแต่เพื่อเราอ่ะยิงเวทไปตีล้มเคาน์เตอร์นะไปล่วงโออายุเฮียน่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยชื่อมาบอสใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ตายแล้วล่ะล้านสี่โอ้โหเราตี 900,000 ยังไม่ตายโอ้โหมันตีคู่อ่ะมันใช้ดาบใหญ่ยิงซ้ำกาดนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะฮะแกไม่พูดแกไม่สู้เหมือนกับพวกเรานะอันนี้น่าจะเป็นพวกมันนะสกาเลตวูฟนะครับแล้วก็ดังโคโบลพวกกลุ่มโคโบลเหรอพวกโคโบลแบบขี้เมาอ่ะกลายเป็นจะมาเลี้ยงเครื่องดื่มเรานะครับสงสัยเดี๋ยวไปเจอมันที่หมู่บ้านนะดูแล้วนะอย่างนี้นะพูดแนวนี้จ็อกดันอีกแล้วโอเคเรากลับหมู่บ้านไปจ้างอีกคนมาก่อนนี่ของใหม่เอ๊ะเรายังใส่อะไรโอเคมีแค่นี้นะโอเคนี่ไงว่าแล้วมันต้องมาเดี๋ยวเราจ้างนักเวทไปก่อนแล้วกันให้มันฝึกซ้อมนะครับยิ่งจ้างรู้สึกว่ามันจะยิ่งเก่งขึ้นนะ400กว่าเลยอ่ะเงินไม่พออ่ะมาบ้านดิบ้านนี้ก็ยังสร้างไม่ได้เสียมดิเก็บเงินก่อนให้เจ้าเห็ดกินก่อนมาได้54แล้วตลาดดิมีอะไรมั้งไฟโคเวอร์อีกแล้วอ่ะอ๋อแต่แบบค่อนข้างดีโอ้นี่น่าสนไปเดี๋ยวลุยต่อเลยแล้วกันจะได้ไปไกลๆหน่อยนะครับพาเลือกเจ้าเวททั้งคู่นักเวททั้งคู่มาเดี๋ยวเราสตันให้ก่อนเดี๋ยวป่าสตันให้ก่อนยิงไป2ทียิงไปเพื่อนยิงได้แต่ไฟโบเหรอไฟโบกากาดอุ๊ยกันไม่ทันนี่แน่เหลืออีก2เวฟมีธนูพิษนี่แน่ส
้ำแล้วยิงเฮนุกิไม่ตายว่ะโอ้ตายเว้ยนี่ไงถูกกดกันเร็วไปหน่อยนี่ไงตีธรรมดาไปก่อนโอ้กันเร็วมันตีช้านี่ไงเจอคริติคอลยิงเวทเลยแล้วกันโซลเดอร์ลิงนี่ไงอุ๊ยจะหลบเดี๋ยวตามด้วยเวทใหญ่ไปเลยเรียบร้อยรู้สึกจ้างมานี่เอามายืนเดินด้วยเฉยนะตีอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดาเมจมันเบาโอเคแบตเตอรี่โอ้ดาเมจบวก 20% นี่เลยล่ะสายที่เราจะต้องใช้เลยล่ะก่อนนะเดี๋ยวผมจะถอดแหวนอะไรดีตัดชาร์จออกไปเลยแล้วกันเอานี้นะโซเยอร์ลิงนี่ไงที่ผมใช้เมื่อกี้โซเยอร์ลิงมันขึ้นมาปุ๊บทำให้สเปเชียลเราไม่เสียเวลาเราใช้ไปอัพก่อนผมอยากให้ถึง 25% เนี่ยคีย์มาพาเพื่อนมาลุยดันแบบโหดหน่อยเอาอีกแล้วผมออกเกียดแสงไงมาต้องพูดเยอะไม่มีสาระอะไรนะอุ้ยหลบไม่ทันยิงธนูยิง2ยิง3ปาแล้วเข้าไปตีอย่างจู่โจมเวทเป็นไงล่ะหาวกันเวทอ่ะกันแต่โดนพิษว่าผมต้องใช้เวทจัดการก่อน1ตัวผมก็ใช้บ้างมาหลบเคาน์เตอร์ยิงเวทใส่โหลดไปเยอะเลยนะมึงอ้าวตีตัวเองเพื่อนกำลังมึนมาใช้เวทอันติซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเราโหล้านกว่าดาเมจอะยิงธนูอีก2นัดไม่ตายไล่เวทไปมึงยิงธนูไปก่อนยิงนำไป1ตบซ้ำอีก1เป็นไงล่ะมีโลกก็เถอะไล่เวทกันก็เถอะนะโอ้เวล7อะโอเคไอ้นี่หมดรอบแล้ว2รอบกลับไปเพื่อนแถมให้กูหน่อยก็ได้นะจ้างมาเนี่ยกลายเป็นนักเวทแบบค่อนข้างเต็มตัวโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเช่าคนก่อนตัวนี้มาเออมาเหอะแล้วก็มาเก็บเงินก่อนก็ cover leaf ยัดปากเข้าไปโอเคแล้วก็ลงทุนหน่อยดีกว่าโอ้ไม่พอ700กว่าไม่พอจริงๆสร้างบ้านดีกว่าอันนี้ยังพออยู่เออสั่งนี้โอ้เงินหมดละพอละมาที่ตลาดดิซื้อไปก็ได้มั้งซื้อไปเก็บเข้ามิวเซียมแล้วไปลุยต่อ
โหเราเอาอันนี้เอาทับก่อนเลยมาเอาพร้อมกับลูกน้องคนใหม่โหกระจอกมากตีแค่นี้ต้องให้เราปราบเองกีสตันก่อนแล้วก็ใส่ธนู3ดอก1คิดอกสุดท้ายด้วยจากจังเลยวะตีเราตีแรงกว่าเยอะเลยอะเอามาเดินเป็นเพื่อนเฉยๆคิดได้งั้นเปิดสเปเชียลตีเข้าไปของเคลียร์แล้วกันซุปเปอร์ไฟบอลนี่แน่อุ้ยนี่มันยิงตัวนู้นยิงไปแทงเข้าไปอีกทีเอฟ3เดี๋ยวก่อนกันเวทก่อนดีกว่าการโจมตีเบามากโอ้หลบก่อนดันหลบก่อนเสียหลบด้วยนะเขาเตอร์ได้โว้ยยิงธนูซ้ำด้วยยิงซ้ำอีกหนึ่งตัวกดกันหน่อยกันนี่แน่มึงตีช้าคุณรู้เมื่อกี้ยิงแล้วก็ยิงเฮ้ยอย่างนี้ต้องอันติแล้วมั้งอย่างเงี้ยปากเขาให้โอ้ไม่ตายด้วยนะนี่ยังไม่ใช่เวฟบอสนะเนี่ยใช่ไหมอ้าวโอ้โหกันเราหมดเดี๋ยวจะหลบหลบก่อนเอาหมูให้ลูกน้องเราตีนี่คงไม่ตายง่ายๆดูแล้วเราต้องใส่เองเวฟกันตาตั้มเดี๋ยวสตันให้ด้วยยิงโหเพื่อนมันตีไม่ตายสตันหมดแล้วมั้งอ๋อนี่เป็นเวฟบอสโอเคได้แหวนมาอีกแล้วเบิร์นดูเรชั่นนะเบิร์นอะไรอ่ะเราไม่เห็นมีเวทที่เกี่ยวอะไรกับเผาเลยอ้าวเดี๋ยวๆผมผิดจะมาดูนี่นี่เหรอเบิร์นดูเรชั่นบวก2ผมไม่เห็นมีอะไรจะเบิร์นได้เลยอะไรวะไฟเหรอต้องเป็นเวทไฟอ่ะอ๋อมีโอกาสเบิร์น 54% แต่เราไม่ค่อยเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะผมส่วนใหญ่เก็บไว้ยิงบอสอย่างเดียวได้ซ้ำยิงธนู3ทีก่อนเอาเลือกเอาใช้แทงไปแล้วตี3โอ้โหไม่ตายเหลือหมื่นกว่าลบเคาน์เตอร์แทงไว้เพื่อนมาเดี๋ยวสตันหน่อยนี่ไงสตันก่อนจะได้อยู่นิ่งๆเออเพื่อนลัดนี่แน่เนี่ยมันก็ตีพอๆกับเพื่อนเรานะตัวพวกนี้นะแต่เผอิญเลือดมันน้อยกว่าเพื่อนเราเท่านั้นเองอะมึงแน่ล้มไหมเกือบตายเคาน์เตอร์ได้ตายเลยมึงเป็นไงหาเจอบอสละ2สกิลไปเลยตายแน่นอนโคตรแรงอะเวทเราอะพวกอ็อกเอาละหมดรอบก่อนกลับไปจ้างก่อนจ้างคนอื่นมาเอ้ายังไม่หมดเวลามันยังพักกันอยู่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอัพนี้ก่อนแล้วกันอยากให้คิดถึง25นะ
ไปลุยต่อไม่มีเพื่อนแล้วมาลุยนี้ก่อนยิงเวทใส่ตียิงธนูอีกหนึ่งนัดโอเคพอดีใส่ธนูก่อนสองนัดสตันโฟกหนึ่งทีหลบตีรถโจมตีเราอะนี่ไงน่าจะโดนพิษตายธนูซ้ำด้วยโอ้โหลดพลังโจมตีอีกแล้วหลบตีลดอีกแล้วโอ้ยน่าเบื่อจริงเตอร์โว้ยแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็ใส่เวทไหมโอ้เวทไม่ได้โจมตีนะนี่ไงโซเลอร์ลิงโซเยอร์ลิงนะเมื่อกี้ติดความสามารถทำให้เราสามารถเนี่ยไม่เสียคูลดาวน์นะมาเวทสุดท้ายก็เวทไหมโอ้เวทไม่ทันว่ะนี่แน่นี่แล้วก็สตันโป๊กเขาให้แถมเวทไฟไปอีกใส่แม่งคอมโบสุดๆอ่ะมาอยากกลับไปดูเมืองหน่อยสิคืออยากจะรีบเช่ามานะไม่ใช่ไม่ใช่เช่ารีบจ้างรีบจ้างแหมทำเป็นพระเลยเช่าพระเป็นช้างเจ็ดริเวอร์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลองไปตกปลาสักรอบดินี่เป็นบ่อใหม่นะดึงปล่อยให้มันว่ายตอนที่มันว่ายก็ปล่อยให้มันว่ายอย่าฝืนอย่าฝืนเดี๋ยวเบ็ดหลุดโอ้ตัวเดิมโอเคเดี๋ยวค่อยมาตกแล้วกันลุยต่อดีกว่าโอ้โหมีบอยแบนด์หรือเปล่าเนี่ยเคาน์เตอร์ได้ตีหลบเคาน์เตอร์ทุกอันแล้วก็สตันฟึกเข้าไปหมูหลบเร็วไปหน่อยหมูหลบหมดเหลือแต่กาดว่ะอุ้ยอันบล็อกเดบิลยิงธนูซ้ำไปด้วยเอาให้ตายออกคาแมนดูเหมือนเลือดเราจะลดเยอะนะเหลือแสนกว่าเหลือครึ่งนึงอ่ะต้องกันด้วยก่อนเคาน์เตอร์หูเกือบไปเกือบเร็วไปหูหลบเร็วหลบเร็วไปเลือดเราจะพอไหมเดี๋ยวก่อนขอกินเลือดก่อนได้ใช้จนได้อะยาขอกินเลือดก่อนกินยามากินทุกอย่างแล้วตอนนี้กาดก่อนหลบยิงธนูซ้ำการที่มีเพื่อนมาก็ดีนะดูมันช่วยแชร์เดเมจลงเคาน์เตอร์โว้ยยิงธนูพิษนี่แน่โอ้ย
แบบแย่ได้โล่มาโล่เวล7ซึ่งเราไม่ใช้โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอกลับเมืองก่อนซื้อยาก่อนรู้แล้วว่าต้องใช้อะซิเพื่อนเหนื่อยอีกวันนึงโอเคเดี๋ยวไปลุยสักเทิร์นนึงนะแล้วก็คงจะจบวิดีโอที่เทิร์นนี้นะครับที่เนี่ยตัวนี้นะน่าจะบอสแล้วล่ะยิงเวทเข้าไปโอ้โหไม่ตายแต่ต้องเอาให้ล่วงอ่ะโอ้โหหลบสวนหลบกันตีซ้ำยิงโอ้โหไม่ตายว่ะล้มทีเถอะมึงล้มทีเถอะเออสักตัวก่อนฮิวเคาน์เตอร์แต่แบบมาตัวเดียวก็ดีไงนะแบบมันแน่นอนที่ว่ามันเล็งเราอะเพราะมากับเพื่อนนี่แบบบางทีเราก็สับสนเงี้ยว่าเอ๊ะมันเล็งกูหรือเล็งมึงมาเคาน์เตอร์มาไม่ตายอะหลบก่อนอันนี้ทำอะไรไม่ได้ยิงทะลุซ้ำเออให้มันล่วงก่อนต้องตีธรรมดาไปก่อนนะอ้าวใช้โซเยอร์ลิงอีกแล้วเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยไม่เสียทำให้ไม่เสียเทิร์นไม่ตายว่ะเออเอาให้ล่วงดิเอาแยะอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมการซุปเปอร์ไฟบอลไม่ตายแล้วเรามันลดดาเมจเราไงและหิวด้วยไอเวนี่เคาน์เตอร์โว้ยนี่ไงโอเคเลือดเราเหลือครึ่งนึงโอ้โหมันตัวใหญ่ยังว่าเกี่ยวกับต้นไม้นะที่ส่องแสงนะครับไอ้นี่มันหลับไม่ได้เลยนะจะเผาต้นไม้โอเคเผาไว้พวกชาวแมนนะได้เป็นไอ้กลุ่มที่เราสู้มาก่อนหน้านี้นะครับอย่าให้กูลำบากกันด้วยสิโอ้โหมันกันดาเมจอีกแล้วอะเบื่อมากเลยหลบดีกว่าอู้หลบเร็วเดี๋ยวก่อนนั่นเราเลือดจะหมดเดี๋ยวต้องกินยาก่อนโอ้โหล่วงเลยนะครับแต่ว่าผมขออีกสักรอบแล้วกันนะจะได้จบสวยๆหน่อยวิดีโอนี้มันจะค้างคาไม่ใช่อะไรมาเรากินยาช้าไปได้หรอเมื่อกี้ก็สตันเนี่ยลดดาเมจเราเยอะหลบไปก่อนหลบดีกว่าเคาน์เตอร์ซุปเปอร์ไฟบอลกันเวทยิงธนูฮิวอีกมาหลบตอนนี้เราเหลือแต่กันแล้วนะเคาน์เตอร์มาเคาน์เตอร์เหลือหลบอีก1ทีโอ้โหลดพลังโจมตีแล้วทำไมเคาน์เตอร์ได้อีกแล้วตีไปนี่เราไม่มีอะไรเหลือละตอนนี้ยกเว้นเวทเก็บหลบเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้ฟรียิง2ทีเลยมันลดพลังโจมตีแล้ว
ขอกินยากันดีกว่าเพราะว่าจะเป็นเวฟนั้นแล้วอะเวฟหัวหน้าละไม่ตายวะเขาเตอร์ได้โว้ยมาไม่ต้องพูดมากเปอร์ทันเดอร์ไม่ตายด้วยอ่ะไม่ตายอ่ะโอ้โหเอาจริงดิโอ้โหอันบล็อกกินยาไปเลยกูซดก่อนเลยกึ๊บๆโอ้ลำบากแล้วเพราะว่าเวทเราไม่มีนะโอ้อันบล็อกอีกแล้วโอ้โหแสนเก้าสองรอบแล้วโอ้ยเอาไงดีขอตู้อีกทีนะทีสุดท้ายแล้วถ้าคราวนี้แพ้ก็ไม่เอาละก็คือจบวิดีโอเลยมาเคลียร์ให้เสร็จเสร็จไปโอ้มันหลบไม่ได้อะเวทมันอะมากันเวทก่อนเคาน์เตอร์โอ้ยนี่ไงผมคิดว่าถ้าเอาเพื่อนมานี่น่าจะง่ายกว่านี้นะหลบมันใช้ไก่พวกนี้ไปซะเยอะแล้วอ่ะหลบกว่าดีเฟนส์อ่ะไม่เหลืออะไรละมาเคาน์เตอร์ยิงเข้าไปยิงไม่ตายอ่ะขอกินยาก่อนกึ๊บๆมีเวฟ2นี่นะเคาน์เตอร์โว้ยผมต้องเก็บแบบพวกการโจมตีหลักๆเอาไว้ในเวฟสุดท้ายด้วยแดเมจทำไมวะไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเอ้าแล้วยาเราไม่มีด้วยช่วยละไอ้ห่าผมเพิ่งเห็นมาไม่ต้องคุยเยอะตอนนี้อาจจะไม่รอดครับเพราะว่าเห็นแล้วว่ายาไม่มีมาแต่ว่าสู้เต็มที่อ่ะอุ๊ยได้อยู่ว่ะอืม 2,000 กว่าโอ้โหแล้วเราตายฆ่าบอสได้นะแต่เหลือลูกน้องโอเคตามสัญญานะถ้าเราแพ้ก็ถือว่าจบไปเลยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยมาลุยกันต่อนะสำหรับบอสตัวนี้นะเดี๋ยวจะจ้างเพื่อนมาด้วยนะมาช่วยกันสู้นะครับน่าจะช่วยลดดาเมจได้ดีกว่านี้นะตอนนี้คือยามันหมดได้ไงแล้วก็ฝืนสู้ไปนะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับไปละเฮ้ยเกือบไป